ห่างหายไปนานครับสำหรับการรีวิวหนังไทยใหม่ๆของบ้านเรางั้นมาลุยกันเลยดีกว่ากับช่วงนั่งเล่าหลังดูบุพเพสันนิวาส2สำหรับหนังเรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่นำละครไทยยอดฮิตอย่างบุพเพสันนิวาสละครรักอิงประวัติศาสตร์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของรอมแพงที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ.2552และโอ้โหพอสร้างเป็นละครก็ดังเปี้ยงป้างมากผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยผ่านหูผ่านตากับละครเรื่องนี้มาบ้างหรือบางคนก็อาจไม่เคยดูสักตอนเลยบุพเพสันนิวาสคืออะไรทำไมถึงใช้ชื่อเรื่องว่าภาค2ตัวละครเป็นใครอะไรยังไงทำไมคนถึงอยากดูนักช่วงแรกที่บุพเพสันนิวาสฉายทางทีวีผมแทบไม่ได้สนใจละครเรื่องนี้เลยครับจนวันหนึ่งผมไปสะดุดหยุดดูกับยายที่บ้านนั่นแหละดูไปดูมามันก็เอ้ยสนุกดีนะแถมได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพียบซึ่งผมก็ชอบพวกสื่อประวัติศาสตร์อยู่แล้วยาวละสิทีนี้จบ15ตอนสนุกมากผมเลยเข้าใจว่าทำไมละครเรื่องนี้มันถึงปังสำหรับคนที่เคยดูละครอย่างเรานั้นรู้กันดีครับว่าเวอร์ชันละครมันดีถึงขั้นดีมากถ้าคนดูอะไรง่ายๆสบายๆและอินเรื่องความรักที่นำมาผสมรวมกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคุณจะสนุกกับละครเรื่องนี้ได้ไม่ยากเลยแค่ความจริงของพระเอกนางเอกก็ฟินแล้วอ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยดูละครมาก่อนแล้วคิดจะไปดูผมขอพาทำการบ้านแป๊บอันนี้ไม่ถือว่าสปอยนะครับคิดซะว่าพาทำการบ้านโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของภาคแรกจะว่าด้วยเรื่องราวของสาวที่ชื่อเกศุรางเธอเก่งเรื่องโบราณคดีและพูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่เกศดันประสบอุบัติเหตุทำให้เธอเสียชีวิตแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์บางอย่างวิญญาณของเกศดันย้อนเวลากลับไปเมื่อ333ปีก่อนซึ่งตรงกับช่วงรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแถมเธอยังมาติดอยู่ในร่างของแม่หญิงกาลเกศหญิงชั้นสูงที่มีจิตใจและนิสัยที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลยแถมยังมีหน้าตาเหมือนกับเกศุรางเปี๊ยบและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่แสนวุ่นวายที่จะกลายเป็นรักโรแมนติกบวกกับการได้เจอเหล่าบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ในยุคนั้นและด้วยความนิยมที่พุ่งทะยานมีหรือที่ค่ายหนังใหญ่ๆจะไม่อยากหยิบยกมาทำเป็นภาพยนตร์ซึ่งในที่สุด GDHS ก็ได้สิทธิ์นั้นไปครองครับโดยบุพเพสันนิวาส2มีการเตรียมงานสร้างตั้งแต่จบภาคแรกแล้วแต่ดันเจอปัญหาเรื่องโควิด-19 ระบาดเลยจำเป็นต้องล็อกดาวน์กันยาวๆปี63-64ผ่านไปเหตุการณ์บ้านเราเริ่มปกติกองถ่ายก็ได้กลับมาลุยงานกันต่อโดยเนื้อเรื่องที่ถูกเกิดมาในภาคนี้จะเป็นชาติพบใหม่ของคู่พระนางที่มาเกิดใหม่และพบรักกันอีกดังคำว่าบุพเพสันนิวาสแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะรักกันได้นั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคสารพัดเสียก่อนบวกกับพวกเขาต้องมาพบกับเมทัศน์หนุ่มหล่อหน้าฝรั่งที่ย้อนเวลามาจากอนาคตทำให้ทั้งหมดต้องช่วยกันหาทางพาเมทัศน์กลับยุคของตัวเองให้ได้โดยภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยคุณปิ๊งอดิศรผู้กำกับฝีมือดีที่เคยฝากผลงานไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ามหานะเธอและละครสุดปั่นอย่างน้ำตากำมะเทพอ่ะมาพูดถึงส่วนของบทก่อนนางเรื่องนี้มีความยากในการสร้างพอสมควรครับเนื่องจากผู้สร้างต้องหยิบเอาละครที่ดังระเบิดมาสานต่อความยิ่งใหญ่ซึ่งมันเต็มไปด้วยวัตถุดิบชั้นดีที่คนทำต้องคิดและพิถีพิถันออกมาให้ทั้งหน้าตาและรสชาติดีไม่แพ้กับภาคแรกแถมยังต้องเอาตัวละครต่างๆมาผสมกับประวัติศาสตร์ช่วงใดช่วงหนึ่งของไทยเราอีกเห็นไหมโจทย์ยากนะคุณปิงใช้เวลาสร้างสรรค์บทภาพยนตร์อยู่ประมาณ10เดือนโดยมีรอมแพงเจ้าของเรื่องต้นฉบับเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยแก้บทให้จนในที่สุดบทหนังก็เสร็จสมบูรณ์ซึ่งพอได้ดูหนังเต็มๆแล้วผมว่าบทมันออกมาสมบูรณ์จริงๆครับเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องต่อจากภาคแรกโดยใช้เหตุการณ์คนละภพชาติทำให้ประเด็นที่จะดำเนินเรื่องต่อจากตัวละครเดิมมันกดดันน้อยลงไม่งั้นเดี๋ยวคนดูจะมาติทีหลังว่าเอ๊ะกาลเกตมันต้องนิสัยแบบนี้เป็นคนแบบนี้แกตัดปัญหาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนชาติเลยครับและช่วงเวลาที่เขานำมาใส่ในหนังมันก็โอเคผมไม่ได้มีปัญหากับการเล่าเรื่องของหนังนะเพราะเขารู้จักใช้เหตุผลที่ดีตามนิยามที่ว่าผู้ชนะเท่านั้นที่เป็นคนเขียนประวัติศาสตร์บางอย่างที่เราเคยฟังหรืออ่านมามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้และเม
ณฑ์หลักอีกอย่างที่หนังพยายามจะสื่อก็คืออย่าใช้คำว่าบุพเพสันนิวาสมาอ้างเพื่อที่จะรักกันในชาตินี้ชาติที่แล้วจะเป็นยังไงก็ช่างพอแค่ชาตินี้เราได้รักกันเพราะเราเป็นเราก็พอไอ้พูดแล้วงงแฮะโดยในช่วงแรกของตัวหนังเขาจะพาเราไปรู้จักตัวละครแต่ละตัวก่อนครับว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนมีความสำคัญยังไงและพยายามตรงเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักเพื่อหนีความน่าเบื่อให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ยังแอบเอื่อยๆอยู่บ้างเพราะมันมีรายละเอียดให้เก็บเต็มไปหมดทั้งสถานที่ผู้คนบริบทเสื้อผ้าหน้าผมในความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สุดแสนตะการตาแถมยังใส่ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับแฟชั่นเข้าไปอีกพอถึงช่วง2ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่คู่พระนางจีบกันที่มีความคล้ายกับในละครพอสมควรครับพูดง่ายๆก็คือแฟนเซอร์วิสนั่นแหละที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เหมือนในละครที่เราเคยดูแต่ในหนังมันจะเริ่มจากศูนย์เลยคือนางเอกไม่ได้รักพระเอกตั้งแต่แรกไม่ชอบแถมเกลียดขี้หน้าด้วยซ้ำต่างจากพระเอกที่รักนางอยู่แล้วแบบโง่หัวไม่ขึ้นพระเอกจะทำยังไงจะใช้วิธีไหนถึงจะชนะใจผู้หญิงที่เขารักได้บอกเลยว่าแฟนละครไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะพระนางคู่นี้เขาเล่นกันน่ารักมากแถมยังแทรกมุกตลกที่สร้างสรรค์รู้จังหวะจากโคนรู้ว่าควรจะใส่ตรงไหนทำให้มันโบ๊ะบะน่ารักเข้าใจง่ายแต่ถ้าให้พูดตรงๆเลยคือมุกที่เล่นกันมันมีทั้งหาทั้งแป๊กครับคนชอบก็ชอบเลยส่วนคนที่ไม่อินกับคู่นี้มีขัดหูขัดตาแน่ครับแล้วก็มาถึงช่วง3ที่หนังจะเพิ่มปมปัญหาใส่เข้ามาพร้อมกับใช้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเพิ่มไดนามิกให้เนื้อเรื่องมีความตึงเครียดยิ่งขึ้นและเอาทุกอย่างมาขมวดเข้ากันในฉากจบเพื่อถ่ายทอดบทสรุปของตัวละครแต่ละตัวแต่ผมแอบเสียดายตรงไอ้ฉากไฟนอลแบทเทิลตัวร้ายปะทะตัวดีนี่แหละผมว่ามันดูแปลกๆไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แถมยังยืดยาวไปนิดมันควรจะทำให้คนดูตื่นเต้นกว่านี้ซึ่งผมก็ยอมรับเลยครับว่าฉากท้ายๆผมเฉยๆมากไม่ค่อยขนลุกเท่าไหร่แฮะขนาดเป็นแฟนละครนะนี่แต่ผมไม่เสียน้ำตาให้หนังเรื่องนี้สักหยดเลยแต่ต้องยอมรับว่าขนาดความยาวมันตั้ง2ชั่วโมงกว่าผมไม่หลับเลยนะโชคดีที่เนื้อเรื่องที่เขาเขียนมาน่ะมันสมบูรณ์กลมกล่อมและเข้ากันทำให้หนังมันเพลินแค่ดูคุณเบลล่าแสดงนี่ก็คุ้มแล้วว้าวเธอสวยมากงามอย่างไทยจริงๆละสายตาไม่ได้เลยเวอร์ชันละครว่าสวยแล้วนะมาเจอเวอร์ชันหนังเข้าไปละลายแค่คุณเบลล่าเล่นหูเล่นตาโลกทั้งใบก็สดใสแล้วยิ่งได้แสดงประกบคู่กับพระเอกคู่บุญอย่างคุณโป๊ปเวลาทั้งคู่รับส่งบทกันนี่มืออาชีพอะบอกเลยเนี่ยเขาถึงบอกว่าเวลาคนทำงานด้วยกันบ่อยๆเขาจะรู้ใจกันมันจึงทำให้ฉากหวานๆในเรื่องออกมาละมุนสมเป็นคู่จิ้นครับไหนๆก็พูดถึงคู่พระนางแล้วงั้นมาพูดถึงนักแสดงแต่ละท่านกันต่อดีกว่าอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าคู่พระนางรับบทโดยคุณเบลล่าและคุณโป๊ปมาในบทเกสรและพี่ภพนักแสดงคู่บุญคู่เดิมเพิ่มเติมคือความสวยหล่อที่เกินต้านเรื่องฝีมือการแสดงของพวกเขาก็อย่างที่ผมบอกไปสมแล้วที่ทั้งคู่เป็นมืออาชีพรับส่งบทกันได้อย่างน่ารักแบบธรรมชาติมากใครที่รักพวกเขาตั้งแต่ในละครคุณจะยิ่งรักมากกว่าเดิมอีกครับต่อไปคือเมทัศน์รับบทโดยคุณไอซ์พาลิสนักแสดงหนุ่มฝีมือดีที่ในเรื่องนี้ตัวละครเมทัศน์จะมีความสำคัญในการเดินเรื่องมากๆเรียกได้ว่าเป็นพระรองที่เด่นเท่าพระเอกเลยอ่ะถัดมาคือคุณนนท์กุลชานนท์รับบทเป็นเสด็จในกรมหรือพระราชโอรสผู้สูงศักดิ์คนรวยที่สุดในเรื่องอ่ะมาในเรื่องนี้คุณนนท์ก็ยังหล่อและดูดีเช่นเคยมาในลุคโบราณแต่กลับดูทันสมัยบทน้อยนะแต่คุณนนท์ก็เต็มที่กับการแสดงของเขาเหมือนทุกครั้งมาต่อกันที่คุณโจนาธานแซมสันรับบทเป็นชองปาติสปานกัวหรือพระสังฆราชปาเลกัวบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงรัชกาลที่3ผู้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้เกสรทำให้นางเอกของเรายังเก่งภาษาต่างประเทศเหมือนเดิมซึ่งบทนี้คุณโจนาธานแสดงออกมาได้ดูมีชีวิตชีวาอบอุ่นและเป็นกันเองมากขนาดพูดไทยไม่ชัดแต่การแสดงนั้นชัดเจนเลยทีเดียวถัดไปก็คือคุณกิ๊กสุวัจนีเจ้าของใบหน้ายิงยัดโสในตำนานที่เป็นมีมสุดฮาในบุพเพสันนิวาสภาคแรกมาภาคนี้สุดยอดนางร้ายก็ได้มีส่วนร่วมกับเฟรนชายนี้จริงๆสักทีโดยคุณกิ๊กรับบทเป็นคุณหญิงแม่แท้ๆของคุณภพซึ่งแม้บทในหนังจะไม่เยอะแต่เธอก็มาช่วยสร้างสีสันและเสียงหัวเราะได้พอสมควรเลยครับมาต่อกันที่คุณบ๊อบบี้นิมิตในบท
สุนทรภู่กวีเอกแห่งสยามผู้เป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้กับขุนภพแถมยังถูกตีความใหม่ว่านอกจากจะเก่งเรื่องบทกลอนแกยังเก่งเรื่องเวทมนต์คาถาด้วยส่วนการแสดงของคุณบ๊อบบี้เรียกได้ว่าแกเป็นนักแสดงที่ใช้น้ำเสียงได้มีเสน่ห์มากสมแล้วที่เคยผ่านงานภาคเสียงมาก่อนถือว่าเป็นตัวละครที่แย่งซีนได้ไม่น้อยเลยครับและสุดท้ายที่มาแรงแซงโค้งอย่างคุณปุ๊กกี้ปวีนุชมาในบทพี่ปี่บ่าวรับใช้ของเกศรผู้ที่เปรียบเหมือนพี่สาวแท้ๆนี่แหละตัวละครจอมแย่งซีนของจริงโผล่มาฉากไหนก็หาฉากนั้นแต่น่าเสียดายที่บทของเธอนั้นน้อยไปหน่อยพอถึงช่วงท้ายก็ตัดหายไปซะอย่างนั้นสรุปบุพเพสันนิวาส2คือหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพลงประกอบสุดไพเราะงานโปรดักชันที่ยอดเยี่ยมภาพสวยสะดุดตาสร้างสรรค์วิจิตรและโรแมนติกกินใจซึ่งตัวผู้สร้างเขารู้ดีครับว่าควรจะทำเอาใจใครผลลัพธ์ที่ออกมามันถึงน่าพอใจแบบนี้รับประกันโดยรายได้ที่เปิดตัวอย่างถล่มทลายใครที่เป็นแฟนละครอยู่แล้วคุณจะรักหนังเรื่องนี้แน่นอน8เต็ม10คือคะแนนที่ผมขอมอบให้หนังเรื่องนี้ครับติที่1คือความเห็นที่คนอื่นต้องเห็นด้วยเยอะแน่นั่นคือความยาวของหนังที่ผมว่ามันสามารถตัดให้กระชับกว่านี้ได้บางฉากที่ปล่อยมุกตลกไม่จำเป็นต้องพึ่ง CG ให้มันยืดยาวก็ได้ตีที่2ก็ CG นี่แหละไม่ได้จะอคติกับฝีมือ CG บ้านเรานะครับแต่ภาพที่เห็นในหนังมันลอยจริงๆมันสามารถดีกว่านี้ได้เห็นชัดๆก็นาคี2น่ะ CG ดีมากแต่บทหนังดันไม่ปังเท่าไหร่ทำไมมันได้อย่างเสียอย่างล่ะเนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดไปอ้อเจ้าอย่าพึ่งเชื่อถ้าอ้อเจ้ายังไม่ได้เข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองบุพเพสันนิวาส2ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ